เราย้อนกลับไปดูเนี่ยเราก็พบว่ารัฐไทยนะคะตั้งแต่อดีตเนี่ยก็จะใช้กฎหมายแล้วก็ใช้กระบวนการยุติธรรมเนาะปิดกั้นหรือว่าจำกัดนะคะการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่มันแตกต่างไปจากรัฐหรือว่าผู้ปกครองต้องการจะให้เป็นพอเป็นคดีการเมืองยิ่งเป็นคดีมาตรา112เนี่ยการอำนาจในการพิจารณาต่างๆของผู้พิพากษาก็ไม่ได้มีอยู่จริงก็จะเป็นอำนาจที่เป็นอำนาจที่เต็มพูดไม่ได้หรอกแต่ก็คงจะเป็นอำนาจของเกี่ยวกับที่เขารู้กันว่าใครสั่งตุลาการเนี่ยมันได้หลงลืมตัวเองไปหมดแล้วการที่จะต้องจัดวางการหลักการแบ่งแยกอำนาจใหม่นี้เนี่ยมันต้องโยงใจไปถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้สถาบันกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับผู้ต้องหาทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครเนาะก่อนที่จะมีคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยเขาก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็สิทธิในการประกันตัวค่ะก็ต้องรวมถึงผู้ต้องหาทุกคนด้วยตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่มีความผิดจะปฏิบัติเสมือนผู้กระทำความผิดไม่ได้นะคะพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ในเรือนจำของเราอย่างนี้ครับเขายังมีหวังที่จะได้ออกมาเจอหน้าพ่อหน้าแม่หวังที่จะได้ออกมาต่อสู้กับทุกคนเราที่มีอิสรภาพข้างนอกอะครับทำไมเราถึงจะไม่หวังทางที่คนที่เขาถูกกักขังด้วยลวดหนามเขายังหวังเลยและเราเชื่อว่าในปีนี้ครับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันได้พัดพามาที่ประเทศของเราแล้วในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคือมันปราศจากเขาเรียกอะไรปราศจากอำนาจนำของชนชั้นนำต่างไปจากรัชสมัยก่อนรัชสมัยที่แล้วนะครับคือคุณต้องยึดกลุ่มหัวใจคนได้ทั้งด้วยอุดมการณ์และวัฒนธรรมเนี่ยนะไม่ใช่ว่าสามารถชนะประชาชนได้เพียงแค่อำนาจทางการเมืองเท่านั้นนะครับอยากให้ส่งเสียงละกันว่าเรามาแล้วจะพูดคำว่าอะไรดีอะคะปล่อยเพื่อนเราก็ได้ไหม